คือต้องการจะปรับปรุงระบบปั๊มน้ำของที่บ้านเนื่องจากที่บ้านนี่น้ำไม่ไหลใช้น้ำจนหมดถังปั๊มน้ำไม่ตัดการทำงานร้อนจี๋จนเกือบพังปัจจุบันนี้ใช้ระบบเป็น pressure control แบบปกติก็คือเป็นแบบเป็นตัวอย่างนี้ครับเป็นระบบตัดต่อทั่วไปอยากจะไปติดตั้งระบบที่มีระบบการตัดการทำงานของปั๊มเมื่อน้ำหมดถังก็ไปลองสำรวจดูมันก็จะมีตัวที่เรียกว่า automatic pump control ก็คือจะหน้าตาเป็นอย่างนี้สี่ตัวอย่างนี้ซึ่งแต่ละตัวนี่มันก็มีความแตกต่างกันซึ่งตอนแรกก็สงสัยเอ๊ะมันแต่ตัวหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยมันแต่ละตัวนี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างก็เลยลองซื้อมาหมดเลยครับ What? อันแรกเลยเรียกจากอันที่ถูกสุดนะไปแพงสุดกันตัวนี้ถูกสุด599บาทราคายังไม่รวมส่งสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวนี้นี่มันจะปรับแรงดันตอนเริ่มต้นไม่ได้นะครับก็คือเวลาที่สังเกตเวลาที่จะซื้อเนี่ยตัวสเปคของตัวคอนโทรลเนี่ยมันก็จะเขียนบอกไว้เลยว่า 1.5 บาร์นี่ทั่วไปมันจะเป็น 1.5 บาร์อยู่แล้วครับตามท้องตลาดค่ามันจะเป็นคงที่ก็คือมันจะเริ่มทำงานเมื่อมีแรงดัน 1.5 บาร์มันไม่สามารถใช้กับปั๊มที่มีแรงดันน้อยกว่า 1.5 บาร์ได้นะครับนั่นคือถ้าเกิดเราใช้น้ำที่แรงดันต่ำกว่า 1.5 บาร์แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ก็ลองดูข้างหลังนะครับข้างหลังมันจะไม่มีน็อตหรือสกรูเนี่ยก็เปรียบเทียบกับตัวที่ปรับได้นะครับนี่ดูตัวนี้จะเป็นน็อตไว้ปรับได้ตัวนี้มันจะปรับไม่ได้นะครับตัวสเปคทั่วไปอันนี้ก็10แอมป์นะครับสูงสุด10แอมป์หรือ 2,200 วัตต์ครับซึ่งก็เพียงพอสำหรับใช้ตามบ้านทั่วไปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในเลยแล้วกันว่าไอ้ราคาที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันหน้าตาข้างในมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองถอดดูเลยแล้วกันอันนี้ถอดไปหน่อยละนี่ถอดปึ๊บนี่มันก็จะเป็นตัวแผงวงจรที่ตัวควบคุมตัวการทำงานของตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก็ตัวที่สำคัญจริงๆหลักๆ ก็จะมีตัวที่เป็นเซ็นเซอร์เนี่ยตัวนี้ครับนี่เป็นเซ็นเซอร์ไว้สำหรับวัดแรงดันของระบบนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่แล้วมันก็ใช้หลักการก็คือมันจะมีตัวนี้ข้างในตัวนี้มันจะเป็นสปริงกับไดอะแฟมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูที่หลังนะครับแล้วก็จะมีดันตรงนี้มันก็จะเป็นแม่เหล็กดันให้แม่เหล็กมันขึ้นลงตรงนี้เพื่อที่จะผ่านตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับมันถ้าเกิดมันมีแรงดันเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวสปริงตรงนี้ก็ถูกดันเข้ามาพอแรงดันมันถึงที่ปุ๊บตัวแม่เหล็กตรงนี้ก็จะเลื่อนผ่านตัวแกนตรงนี้เข้ามามันก็จะผ่านตรงนี้ปุ๊บตัวนี้เป็นตัวต่อวงจรอย่างเงี้ยพอมีแม่เหล็กผ่านปุ๊บตรงนี้มันก็จะดูดหากันแล้วก็ตึ๊กวงจรมันก็ทริกเกอร์ก็ทำงานได้จากนั้นมันก็ไปสั่งผ่านให้กับรีเลย์ก็จะเป็นตัวเปิดปิดตรงนี้นะครับนี่มีแรงอัดน้ำขึ้นมามันต้องไขนั่นน้ำทั้งหมดมันไม่ขยับนี่ข้างในนะก็จะเป็นอย่างนี้เปิดให้ดูปุ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสปริงนะลองดูกระดาษตัวนี้นี่อย่างที่บอกมันจะไม่มีน็อตเพื่อจะไขให้ความแน่นหรือว่าหย่อนของสปริงจะเป็นค่าเดียวครับก็คือเป็น 1.5 บาร์นี่ใส่เข้าไปครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นไดอะแฟมนี่ไว้ดันสปริงอีกทีนึงอย่างเงี้ยครับน้ำนี่ก็ดันเข้าไปตัวนิ่มๆป่ะ
ใช่เป็นไดอะแฟรมเป็นพันยางข้างในตรงนี้มันก็จะเป็นแม่เหล็กดันข้างในมันก็จะเป็นกระเดื่องพอมีแรงดันน้ำมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้พอน้ำจะเข้ามาทางนี้ตรงนี้ก็จะดันเข้ามาอันนี้เป็นโฟคอนโทรลเพื่อดูว่ามีน้ำไหลมาหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาอย่างนี้ซึ่งตรงนี้มันจะมีการติดตั้งเนี่ยมันควรติดตั้งในแนวนี้ในแนวตั้งอย่างนี้ครับเพราะอะไรลองดูก็ได้นะครับเปิดอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็พอมีแรงงานน้ำดันเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นน้ำก็จะบอกมาซึ่งตรงนี้จะใช้เป็นตัว detect flow control โอเคไหมครับเห็นไหมคือตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะจับระยะของกระเดื่องข้างล่างเห็นไหมเนี่ยมันจะจับระยะอยู่ถ้าเกิดเมื่อมีแรงดันน้ำขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันก็จะถูกดันขึ้นนะพอดันขึ้นตัวนี้ก็จะสั้นลงเนี่ยตัวนี้ก็จะสั้นลงมันก็จะรู้ว่าตอนนี้มีน้ำไหลผ่านพอน้ำไม่ไหลผ่านปุ๊บตัวนี้ก็จะทิ้งตัวลงมาเนี่ยระยะมันก็จะทิ้งลงมาตรงนี้มันก็จะรู้ว่าตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วดังนั้นจึงต้องติดตั้งที่แนวตั้งเท่านั้นเพื่อที่จะให้ตัวความสามารถในการตัดน้ำเมื่อเวลาน้ำหมดถังเนี่ยมันทำงานไม่นั้นเพราะเคยเอาไปใช้แล้วไปติดตั้งแนวเงี้ยแนวนอนเงี้ยไอตัวเนี่ยมันไม่ขยับ มันไม่ขยับมันก็เลยไม่ทำงานครับงั้นควรติดตั้งแนวนี้ซึ่งในการทำงานของมันก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นทั้งอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวนี้มีการตัดวงจรแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่เป็นแมคานิกด้วยในตรงนี้สองส่วนเลยดังนั้นการที่วงจรพวกนี้ที่มันทำงานเนี่ยมันก็มีโอกาสเสียทั้งสองส่วนดังนั้นมันก็จะมีข้อด้อยถ้าเทียบกับระบบเดิมที่เป็นใช้ตัว pressure switch แบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นี่เป็นต่อหน้าตานี้ทั่วไปแบบนี้คือทีนี้จะเป็นแมคานิกล้วนๆจะไม่มีส่วนที่เป็นเทคนิคมาปนเลยดังนั้นการเสียมันก็จะเสียอยู่ที่ตัวแมคานิกก็คือตัวสปริงเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มล้าหรือว่ามีการไปขัดหรือว่าอะไรเงี้ยจะไม่ทำงานนะครับตรงนี้แต่ส่วนนี้ยังมีสองส่วนนี่ตัวนี้ไดอะแฟมใช้ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสขาดถ้าขาดก็ต้องเปลี่ยนตัวชำรุดพอขาดปุ๊บก็มันก็จะดีเทควัดแรงดันไม่ได้เพราะน้ำรั่วตัวนี้ไดอะแฟมแล้วก็สปริงใช้ไปนานๆมันก็จะล้านะครับอาจจะได้ความดันไม่เท่ากับตอนแรกที่ใช้งานไปนะครับตัวนี้ส่วนที่เป็นแมคานิกส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่จะพังได้ก็จะมีตัวนี้เลยนี่รีเลย์ที่ใช้การตัดต่อวงจรเวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวหน้าคอนแทคเนี่ยมันจะเกิดการสปาร์คทุกครั้งที่มีการตัดต่อปึ๊ดเนี่ยหน้าคอนแทคก็จะเป็นเขม่าขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดไฟที่มันเข้ามามันเกิดมีการช็อตอะไรตัวนี้อาจจะสปาร์คแล้วก็ให้ตัวหน้าคอนแทคเนี่ยมันเชื่อมติดกันเลยมันขยับไม่ได้ก็มีก็คือมันมีทั้งโอกาสเสียคือหน้าคอนแทคมันติดกันเลยนะครับเกิดการสปาร์คขึ้นมาแล้วก็มันช็อตกันหรือหน้าคอนแทคมันไม่ยอมติดกันเพราะว่ามันมีคาบขม่าวเงี้ยมันก็จะทำให้ปั๊มไม่ยอมทำงานตลอดหรือว่าปั๊มไม่เปิดไม่ติดครับก็เป็นได้ทั้งสองแบบซึ่งก็ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ผมบอกตัวนี้ถ้าใครปัจจัยเป็นก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้หรือว่าทั้งบอร์ดตัวชุดนี้ก็มีขายเหมือนกันตัวนี้ก็200กว่าบาทถ้าเกิดใครถ้าเกิดมันเสียก็จะเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยก็ได้มันโดยจะคือตัวนี้มาเปลี่ยนเยอะไปตัวแรกไปแล้วมาชุดที่2เป็นแบบที่2แล้วกันซึ่งมันจะมีหน้าตามันจะมีหน้าตาแบบนี้กับหน้าตาแบบนี้ทำงานเหมือนกันเลยนะครับก็คือทำงานเหมือนกับตัวแรกทุกประการเลยแต่ข้อแตกต่างก็คือมันจะมีนี่สกรูตรงนี้นะปรับได้ต่างกันไหมลองดูก็ได้ครับโกงตรงนี้งานต่างปรับได้หรือถ้าเกิดเราลองดูที่เพตัวข้างหน้าของมันเนี่ยป้ายของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีเขียนว่า 1.5 บาร์เขียนไหมครับนั่นหมายความว่าแรงดันในการสตาร์ทเนี่ยมันเราสามารถปรับได้เอง
ถ้าเราไม่อยากให้มันเป็น 1.5 เราอยากให้มันต่ำกว่าหรือว่าเพิ่มแบบเป็น2บาร์อย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้โดยการปรับนะสกรูตรงนี้สกรูเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกกับลบถ้าเราหมุนไปด้านบวกปุ๊บแรงดันในการเริ่มต้นทำงานเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับหมุนไปด้านลบเนี่ยแรงดันในการทำงานมันก็จะลดลงเกจวัดแรงดันมาให้ด้วยนะครับก็จะสะดวกในการที่เราตั้งค่าต่างๆรู้ได้ว่าแรงดันเท่าไหร่นะครับส่วนตัวถูกก็จะไม่มีราคาก็ขึ้นแต่ร้านโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ700-650 บาทเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วกันแล้วจะไม่เปิดเปิดแค่ตัวนี้จะไม่เปิดตัวนี้เปิดได้แต่ตัวนี้ขี้เกียจเปิดเฮ้ยเหมือนกันใช่เหมือนกันเลยตรงนี้ลองสังเกตดูก็ได้นะครับเนี่ยแผ่นฝาวงจรถ้าจะเหมือนกันทุกอย่างเลยเดี๋ยวขอไขก่อนนะจ๊ะเราเป็นการจับมันก็เลยครับอันนี้ของอันนี้หน้าตาเลเยอร์ของแผ่นวงจรเหมือนกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีต่างแตกต่างกันนิดนึงตัวนี้ใช้รีเลย์คนละยี่ห้อแต่สเปคเดียวกันสลับกันได้นะครับไม่ได้ราคาก็เท่ากันก็แต่ว่าสองตัวนี้สลับใช้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าการเจาะรูเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่นะครับนี่สลับใช้กันไม่ได้อันนี้ของอันนี้อันนี้ของอันนี้ซึ่งตัวที่ไปสำรวจมาในตลาดเนี่ยตัวเนี้ยร้านค้าในไทยไม่มีขายต้องสั่งจากจีนเท่านั้นนะครับด้านนี้แผงวงจรตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเสียแล้วเราจะสั่งมาเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ไม่มีขายในร้านไทยแต่ตัวนี้มีในช็อปไทย230 บาทราคาเท่าๆกันทั้งสองตัวส่วนตัวรีเลย์นี่ก็ไม่เกิน100ครับแล้วแต่ร้าน60 บาทนี่ตัวนี้เสียรีเลย์โอเคไม่เหมือนกันเลยส่วนตัวนี้ก็หลักการทำงานก็เหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดทางแท้ตรงนี้มีให้ปรับเนี่ยปรับแรงตึงของสปริงเท่านั้นเองนะแต่เราไม่แกะแล้วกันก็เหมือนกันครับในตัวที่สองฟังมาดูตัวสุดท้ายดูตัวนี้เหมือนตัวนี้การทำงานเหมือนกันเลยแต่แผงวงจรคนละแบบกันนะครับถ้าจะซื้อเปลี่ยนมันก็จะเขียนมันมีจะเขียนว่า LS3นะครับเป็น LS3 ตัวนี้เขาจะเรียกว่า LS8 แต่เขาไม่ได้เขียนไว้นะวงจรจะเป็น LS3 ชื่อวงจรใช่ครับตัวนี้วงจรเขาจะเป็นอะไรถ้าเกิดเราตัวนี้ตัววงจรเนี่ยถ้ามันเสียเนี่ยเราซื้อตัววงจรที่เรียกว่า LS3 มาเปลี่ยนได้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็น LS8 มาเปลี่ยนได้จะแก้ดูไหมตัวนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องทำงานเหมือนกันแต่ว่ามันวางเลเยอร์ของบอร์ดคนละแบบเพราะว่านี่มันเป็นแนวนี้น้ำมันออกด้านนี้แล้วเวลาวางใช้งานใช่ว่าอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาวางใช้งานก็ต้องตั้งอย่างนี้ไอ้วางนี้ก็มีโอกาสที่ตัวไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีกระเดื่องเนี่ยเหมือนกันเลยมันจะไม่ทิ้งตัวลงมาแล้วมันก็จะดีเทคตอนน้ำรันได้ไม่ได้อันนี้ต้องตั้งยังไงตั้งอย่างนี้ต้องเอาหัวลงใช่นี่น้ำก็จะออกด้านนี้น้ำจะโดดตุ๊ดขึ้นตรงนี้ออกตรงนี้ตัวนี้มันก็จะตั้งแนวอืม